คนี้จะติดกล้องวงจรปิดทั้งทีฟีเจอร์ก็ต้องมาครบแถมต้องติดตั้งง่ายและมีเมนูแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายถูกไหมคะงั้นต้องรุ่นนี้เลยค่ะกล้องวงจรปิด Wi-Fi จากแบรนด์ iMo รุ่น Turret หรือ IPC-T26EP ค่ะรุ่นนี้นะคะเขาจัดเต็มความคมชัดที่ Full HD ถึง2ล้านพิกเซลนี่คือภาพและเสียงจริงจากกล้องวงจรปิด IPC-T26E หรือ iMo Turret ค่ะความคมชัดที่2ล้านพิกเซล Full HD 1920x1080p อันนี้ปรับที่โหมดความคมชัด HD นะคะเดี๋ยวเราจะปรับไปที่ SD ค่ะจะเป็นการลดความคมชัดเป็น 480p ค่ะเพื่อประหยัดพื้นที่การจัดเก็บนี่คือความคมชัดโหมด SD จากกล้องวงจรปิด2ล้านพิกเซล Full HD IPC-T26E ได้หลักฐานครบแน่นอนเพราะว่าบันทึกทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลากลางคืนนะคะมีระยะอินฟราเรดทำงานสูงสุดถึง30เมตรค่ะนี่คือภาพกลางคืนจากกล้องวงจรปิดเธอให้ภาพที่คมชัดแถมยังสามารถปรับความคมชัดนะคะหน้าตัวแอปพลิเคชันได้ถึง2โหมดค่ะคือโหมด HD และ SD ไปดูตัวอย่างเลยค่ะพิเศษขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเขาสามารถคุยสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวกล้องแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันได้ค่ะทดสอบฟีเจอร์ Two Way Talkสามารถคุยผ่านแอปและเสียงมาออกที่หน้ากล้องส่วนคนที่อยู่หน้ากล้องก็สามารถคุยผ่านตัวกล้องเสียงมาออกที่ตัวแอปได้ค่ะและที่สำคัญนะคะยังมีฟีเจอร์ Human Detection ค่ะฟีเจอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวค่ะตัวนี้นะคะสามารถตั้งค่าได้ที่ตัวแอปพลิเคชัน iMo Light ค่ะตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับการตั้งค่าก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าเปิดมาปกติเลยนะคะเริ่มแรกก็จะเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะสีส้มคือจุดที่เราต้องการให้ตัวแอปเนี่ยแจ้งเตือนเราค่ะถ้าเราไม่เอาเรากดยังลบลบก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะเคลียร์ค่าใหม่แล้วก็วาดสีส้มขึ้นมาใหม่ก็ได้ตรงไหนที่เราต้องการรับการแจ้งเตือนเราก็มีสีส้มไว้ค่ะได้ค่าที่ต้องการเรียบร้อยก็กดบันทึกเลยค่ะต่อไปเรามาดูที่ความไวในการตรวจจับนะคะเบสิกค่าเริ่มคือ3ค่ะแต่เราจะตั้งเป็น5ไปเลยค่ะแล้วเรามาดูที่ตัวหน้าเมนูเหมือนเดิมค่ะข้างบนต้องสีเขียวหมดเลยนะคะทุกอันเลยแล้วก็เมนูการแจ้งเตือนก็ต้องสีเขียวเหมือนกันค่ะนอกจากจะแจ้งเตือนได้แล้วต้องเปิดเสียงไซเรนนะคะเวลาที่มีการแจ้งเตือนก็เสียงไซเรนก็จะทำงานได้ด้วยตัวไซเรนแจ้งเตือนสามารถตั้งค่าได้ตามใจคุณค่ะเพราะว่าเขามีเสียงค่าไซเรนแล้วก็มีเสียงที่สามารถกำหนดเองได้ก็คือเขาจะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะคือเราสามารถบันทึกเสียงของเราหรือบันทึกแล้วให้เสียงเนี่ยไปออกการแจ้งเตือนที่ตัวกล้องได้ค่ะต้องบันทึกให้ตามเวลาที่เรากำหนดก็คือ10วินะคะจะเอามือถือไปจ่อที่หน้าคอมแบบเวลาเรากดวิดีโอไว้แล้วก็เอามือถือไปจ่อเพื่อบันทึกก็ได้เหมือนกันค่ะฟีเจอร์นี้ถ้าจะใช้จะต้องมีเมมอยู่ในกล้องหรือว่าบันทึกผ่านคลาวด์หรือบันทึกผ่าน NVR นะคะและมีสปอตไลท์ค่ะเป็นไฟสปอตไลท์แจ้งเตือนแบบนี้ค่ะตัวนี้สามารถสั่งเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันได้เหมือนกับตัวไซเรนเลยค่ะตัวเมนูนะคะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าเขาเป็นภาษาไทยแล้วก็มีรูปแบบการใช้งานที่ค่อนข้างสะดวกค่ะแถมการเอาหลักฐานออกมาจากตัวแอปเนี่ยก็ง่ายดายมากเลยค่ะนี่ค่ะเพียงแค่กด snap ภาพตรงนี้และกดวิดีโอตรงนี้ก็สามารถส่งต่อผ่านโซเชียลมีเดียของเราได้แล้วค่ะตัวกล้องรองรับ memory card นะคะเป็น micro SD card สูงสุด 256GB ค่ะและรองรับการบันทึกผ่าน cloud service ในตัวแอปพลิเคชัน iMo Light ค่ะตัวบอดี้ของซีรีส์นี้นะคะเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างโอเคเลยค่ะการติดตั้งก็ติดตั้งง่ายนะคะเหมาะสำหรับติดตั้งร้านค้าหรือว่าตามบ้านนะคะตัวกล้องรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นค่ะ
แนะนำติดตั้งภายในนะคะหรือว่าติดตั้งภายนอกที่อยู่ใต้ชายคาเพื่อระยะการใช้งานที่ยาวนานขึ้นค่ะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เน็ตบ้านที่ 2.4G ค่ะติดตั้งเองได้ง่ายมากค่ะแค่มีตัวกล้องนะคะแล้วก็มีมือถือแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือแล้วก็มี Wi-Fi เน็ตบ้านค่ะแล้วก็มีตัว Memory Card ก็สามารถติดตั้งได้แล้วค่ะตัวกล่องของตัวสินค้านะคะก็จะมีอุปกรณ์มาให้ตามนี้เลยค่ะถ้าซื้อสินค้ากับ Usupply เราจะมีคู่มือให้นะคะแบบใช้งานง่ายค่ะเริ่มจากที่การเสียบอะแดปเตอร์ค่ะนี่นะคะกับตัวกล้องรอให้ตัวกล้องเนี่ยขึ้นจากไฟสีแดงเป็นไฟสีเขียวก็คือพร้อมเชื่อมต่อค่ะหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะสแกน QR Code ที่อยู่ข้างหลังตัวกล้องเลยค่ะเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi 2.4G นะคะแล้วก็ตั้งค่าตามคำแนะนำของคู่มือภาษาไทยของเราได้เลยค่ะถ้าจะบันทึกก็ต้องใส่เมมด้วยนะคะเรายังสามารถแชร์เพื่อดูออนไลน์ดูอุปกรณ์ของเราเนี่ยได้ถึง6 user นะคะอันนี้รวมของเราด้วยค่ะซื้อสินค้ากับ Usupply หายห่วงแน่นอนเพราะว่าสินค้าของเรามีรับประกันถึง2ปีเต็มๆค่ะหากมีปัญหาการใช้แอปต้องการรับคำปรึกษาหรือว่ามีปัญหาด้านการใช้งานต่างๆสามารถปรึกษากับทางช่องทางที่สั่งซื้อหรือทีมเทคนิคการขายของบริษัท Usupply ได้แน่นอนค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับกล้องวงจรปิด Wi-Fi ที่ฟีเจอร์มาแน่นมาครบทั้งภาพทั้งเสียงแถมยังมีการแจ้งเตือนการตรวจจับต่างๆตั้งหากสนใจก็ติดต่อ Usupply ช่องทางตามนี้ได้เลยค่ะ